างอุบลสวนบัวหลักๆ ก็คือการสะสมรวบรวมจากอดีตตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็คือดร.เสริมลาภวสุวัฒน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งปางอุบลแห่งนี้ขึ้นมาปีที่คุณพ่อเริ่มสนใจบัวและสะสมบัวเนี่ยคือ2512บัวรุ่นปี2512ซึ่งบัดเนี้ยอาจจะไม่มีคนเล่นกันมากเหมือนแต่ก่อนแล้วที่นี่ก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่ต่อมาก็คือสิ่งที่คุณพ่อไปสะสมจากการเดินทางไปต่างประเทศก็คือบัวฝรั่งซึ่งเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นเก็บจากยุโรปรุ่นสั่งมาจากอเมริกาก็อยู่ในช่วงยังไม่ถึง2520ทั้งนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรายังพยายามเก็บรักษาไว้หลังจากนั้นก็วิวัฒนาการทางการสะสมปรับปรุงพันธุ์ที่คุณพ่อทำมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามรักษาพันธุ์เดิมเพื่อเปรียบเทียบสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ยังคงอยู่ส่วนของไทยที่คุณพ่อเก็บมาได้ก็คือบัวที่ชื่อว่าจงกนนีจงกนนีเป็นบัวไทยที่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วอยู่ในกลุ่มตำรับยาไทยโบราณซึ่งลักษณะเฉพาะทำให้แน่ใจว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ได้เพราะว่าเขาไม่มีทั้งเกสรเพศผู้และตัวเมล็ดที่ทำให้เกิดการติดเมล็ดแล้วกลายพันธุ์แล้วก็จงกนนีก็ถึงเป็นบัวเก่าก็จริงแต่ว่าก็เพิ่งจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสปีชีส์ใหม่เมื่อปี2557นี่เองมันอาจจะเหลืออยู่ที่ประเทศไทยที่เดียวที่ยังรักษาไว้ได้ใน600กว่า50สายพันธุ์เราก็จะมีบัวทุกประเภทนะครับเช่นบัวหลวงบัวผันเผื่อนบัวสายบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเห็นว่าบัวที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยมีแบบไหนบ้างเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ครับทุกอย่างที่นี่จะถูกเก็บโดยระบบที่เป็นทางวิชาการแล้วก็ถ้าอันไหนไม่แน่ใจเราก็ต้องตรวจสอบจนกว่าเราจะมั่นใจเอาเริ่มด้วยแบบชาวบ้านก่อนก็คือว่าเราตรวจสอบด้วยสายตาที่มองเห็นบันทึกเป็นภาพถ่ายก็คล้ายๆมองจากตาเพราะฉะนั้นนี่คือง่ายที่สุดที่เราสามารถจะให้ทุกคนเนี่ยตรวจสอบพันธุ์บัวได้ตัวเองได้ก็คือดูหน้าใบหลังใบกลีบดอกทรงกลีบดอกนะครับลักษณะของก้านบัวเป็นยังไงนะครับระดับที่สูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมีการไปตรวจสอบDNA. ส่วนที่จะเป็นปัญหาหลักๆก็คือบางครั้งเราก็ต้องเช็คเพิ่มเติมคือไม่ใช่ว่าดูว่าสีดอกเหมือนไม่เหมือนอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ปลูกของเขาเนี่ยกับของเราเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันตัวอย่างง่ายๆเลยบัวพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกด้วยเงื่อนไขของประเทศเมืองนอกที่แดดดีกับประเทศเราซึ่งแดดน้อยกว่าความยาวของแดดตะวันมันน้อยกว่าเนี่ยสีบางสีเนี่ยจางไปแต่ลักษณะอย่างอื่นตรงกันหมดอย่างเงี้ยเราก็ยังพอจะแน่ใจได้ว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ถูกต้องทีนี้กฎเหล็กในการรักษาให้บัวคงเหมือนต้นเดิมอันนี้ต้องให้พี่หิวเล่าละก็คือเราพยายามจะไม่ให้เขากลายพันธุ์ปกติแล้วเวลาเขาจะขยายพันธุ์เนี่ยมันมีแบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศอาศัยเพศก็คือว่ามีเกสรตัวผู้จากดอกหนึ่งมาผสมกับเกสรตัวเมียอย่างนี้ดอกหนึ่งแล้วก็เกิดไปติดฝักขึ้นมาข้างในก็จะมีเมล็ดเป็นร้อยๆเลยซึ่งพวกนี้เราถือว่ากลายพันธุ์ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ดอกบัวเนี่ยเกิดการติดฝักและแตกอยู่ในบ่อหรืออยู่ในกระถางอ่างซึ่งมีโอกาสจะกลายพันธุ์ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของปางอุบลก็คือว่าต้องระวังไม่ให้เขาเกิดการกลายพันธุ์โดยการติดฝักหรือติดเมล็ดตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเขาเป็นการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ใส่เพศคือเช่นแตกเง้าแตกไหลอย่างเงี้ยเราถือว่ายังไงก็ยังเป็นต้นเดิมอันนี้ไม่มีปัญหาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นการปลูก1พันธุ์1กระถางก็คือพันธุ์นั้นจะอยู่ในกระถางนั้นงั้นอะไรที่แปลกปลอมออกมาเราก็จะรู้ทันทีแล้วยิ่งถ้าเกิดพวกเราทั้งหมดที่ดูแลบัวอยู่ในบ้านเนี่ยดูเขาทุกวันมันก็จะเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมีฝากนะปิดออกมีลูกเม็ดที่เราพลาดเกิดขึ้นมาเราก็ถกเอาลูกเม็ดทิ้งนะคะนี่คือวิธีที่จะทำให้มันเป็นพันธุ์เดิมตลอดเวลาอย่างบัวที่บานกลางคืนคนไทยก็จะคุ้นชินในชื่อบัวสายหรือบัวกินสายอันนี้ก็คือที่เรากระตุกสายบัวมากินมันก็คือบัวชนิดเดียวที่ถ้าเป็นพื้นเมืองที่แบบเห็นชัดๆที่คนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ก็ได้แก่ทะเลบัวแดงทางภาคอีสานทะเลน้อยพัทลุงของท้องถิ่นอีกอย่างที่คนไทยรู้จักแต่ชื่ออาจจะนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงก็มีคำว่าบัวผันกับบัวเผื่อนข้อแตกต่างกับบัวสายที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือบัวผันกับบัวเผื่อน2ต้นนี้เขาเป็นบัวที่บานกลางวันในขณะที่บัวสายที่เราตุกสายมาแกงกินมาทำเป็นอาหารได้เนี่ยจะเริ่มบานตอนกลางคืนแล้วหุบตอนสายๆคือความสนุกของคำว่าบัวบานกลางวันหรือบานกลางคืนนี่ก็คือว่าการที่คนมาที่ปางอุบลเนี่ยแล้วเขาก็จะได้เทคนิคในการดูเฉพาะใบบัวไม่เห็นดอกบัวก็รู้เลยว่าบัวนี้เป็นบัวบานกลางวันหรือบานกลางคืนแต่ลักษณะของขอบใบเนี่ยมีลักษณะเป็นจักหยักแหลมค่อนข้างเป็นระเบียบเห็นไหมครับก็ตีซะว่าเกือบ 100% เป็นบัวบานกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อบัวแล้วไม่เห็นดอกไม่รู้ว่าบานกลางวันหรือบานกลางคืนเราดูจากขอบใบได้แต่ถ้าเกิดเป็นบัวบานกลางวันลักษณะขอบใบเนี่ยก็จะไม่เป็นจักแหลมนะครับแต่อาจจะมีลักษณะเป็นเราใช้คำว่าหยักมนแล้วก็ไม่เป็นระเบียบบางทีกว้างแคบกว้างแคบเล็กๆหยักมนไม่เป็นระเบียบ
หรือมีขอบใบเรียบอันนี้ก็คือคิดซะว่า 100% เป็นบัวบานกลางวันจากแหลมค่อนข้างเป็นระเบียบคือบัวบานกลางคืนหลายคนเห็นบัวเนี่ยถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็จะเรียกโลตัสตลอดแต่จริงๆแล้วมันมีโลตัสกับวอเตอร์ลิลลี่นะครับบัวก้านแข็งบัวก้านอ่อนนะครับคำไทยนะครับหรือถ้าเป็นคำทางวิชาการคำศัพท์ทำไทยคือปทุมชาติอุบลชาติปทุมชาตินี่คือโลตัสอุบลชาตินี่คือวอเตอร์ลิลลี่คราวนี้สิ่งที่มันแยกออกจากกันก็คือว่าถ้าเป็นบัวหลวงเนี่ยบัวหลวงจะมีลักษณะเป็นก้านแข็งก้านมีตุ่มหนามนะครับส่งใบชูพ้นน้ำได้สูงมากๆนะครับอันนี้คือบัวหลวงนะครับปทุมชาติหรือว่าโลตัสแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นใบที่ไม่สามารถจะส่งก้านไม่สามารถจะส่งชูพ้นน้ำได้เห็นไหมครับแล้วก็ก้านอ่อนไม่มีตุ่มหนามนะครับอันนี้เราเรียกอุบลชาติหรือวอเตอร์ลิลลี่ถ้าสีที่หายากเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือบัวฝรั่งนะครับพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีสีออกโทนม่วงโทนฟ้าเลยจนมาเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วก็มีนักวิชาการปรับปรุงพันธุ์ของไทยเราเนี่ยนะฮะก็สามารถจะผสมพันธุ์บัวฝรั่งเนี่ยให้ออกเป็นโทนสีม่วงได้คนแรกของโลกนะครับก็คือคุณไพรัตน์ทรงพาณิชย์เป็นที่เริ่มต้นว่านักปรับปรุงพันธุ์ของไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับโดยหลักๆเราจะบอกคนที่มาเอาบัวไปปลูกอ่ะบอกให้ท่องไว้เลยคือไม่มีแดดไม่มีดอกแต่คำว่าแดดเนี่ยต้องเป็นแดดตรงๆนะคะคือไม่ใช่แดดตีห้าที่แบบฟ้าเพิ่งขึ้นอยากให้ดูว่าหลายครั้งที่เราแนะนำไปเนี่ยเขาบอกมีแดดทั้งวันแต่ไม่ใช่แดดตรงผลก็คือบัวไม่งามซึ่งแดดตรงเนี่ยขออย่างน้อย6ชั่วโมงตัวมันต้องโดนแดดก็อันนี้ก็เด็กๆเห็นก็จะชอบมากนะครับจริงๆผู้ใหญ่เห็นก็ชอบเหมือนกันว่าโอ้เป็นที่มาของฝักบัวนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้อารมณ์เป็นฝักบัวก็คือจะเห็นว่าท่อลำเลียงน้ำเนี่ยเข้าไปถึงใบเห็นไหมครับทุกชาติที่มีบัวหลวงอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยเราก็เอามาทำอาหารนานแล้วเช่นเราเอารากบัวหลวงซึ่งจริงๆมันคือเง่านะคะแต่เราจะชอบเรียกว่ารากเราเอารากบัวหลวงมาทำอาหารได้ใช่ไหมคะทำน้ำรากบัวได้เอามาทำรากบัวเชื่อมได้ถ้าเป็นของทางจีนเขาก็มีหลากหลายอีกเมล็ดบัวหลวงก็เอามาทำใจขนมเปี๊ยะเลยออกไปการทำอาหารก็จะมีเรื่องของการที่จะเริ่มมีการทำที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสูงขึ้นนะครับเช่นน้ำหอมน้ำหอมกลิ่นบัวสบู่กลิ่นบัวนะครับหรือแม้กระทั่งเอาเส้นใยเด็ดใยบัวไม่ให้ขาดนะฮะตัดใยบัวไม่ขาดเอาเริ่มไปทอเป็นผ้านะครับผ้าพันคออย่างที่ทางภาคอีสานเนี่ยก็ไปทำได้เริ่มเป็นผลิตภัณฑ์คือเพิ่มมูลค่าให้อย่างของที่ปางบนเนี่ยเราก็จะมีนักวิจัยทางด้านเกษตรเนี่ยเอาพันธุ์บัวหลวงพื้นถิ่นทางภาคใต้เนี่ยมาสกัดนะครับออกมาเป็นเหมือนเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ผสมในพวกพิมพ์เสนเป็นยาดมเป็นอะไรอย่างนี้ต่างๆเริ่มทำได้หลากหลายมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่คนมาที่นี่แล้วถ้าจังหวะดีๆเนี่ยเราจะชงชาบัวสดให้ทานเราจะเปิดระหว่าง 9:00 นถึง 15:00 นวันที่เราหยุดก็คือวันเดียวคือวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะอนุรักษ์พันธุ์บัวก็อย่างที่พราวบอกก็คือว่า1ต้องพยายามไม่ให้เขากลายพันธุ์นี่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนปลูกเลี้ยงยังไงก็รอดนะครับแล้วบัวเขาส่วนใหญ่ก็แกร่งอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นดินสิ่งที่คนอยากอนุรักษ์บัวหรืออะไรก็ตามคือคุณต้องรู้ว่าพันธุ์บัวที่คุณจะปลูกอะมันต้องการอะไรแล้วคุณก็ทำให้ได้ตรงกับเขาต้องการอย่าให้อดอย่าให้ถูกแมลงศัตรูพืชอะไรทั้งหลายทั้งปวงวางรังแกอย่าให้น้ำเน่า3หลักสำคัญมากสำหรับการรักษาบัวให้รอดอนุรักษ์ในความรู้สึกของดิฉันคือเอายังไงก็ได้ให้พันธุ์ที่เราปลูกอะอย่าตายแล้วก็เป็นต้นเดิมตลอดไป